เขาบอกว่าไอ้กราฟที่เขาให้มาเนี่ยให้เราตอบว่ามันแสดงคำตอบนะของอธรรมการเนี่ยได้เป็นเท่าใดบ้างนะกราฟแสดงคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้แสดงจำนวนใดบ้างนะเอาข้อ 3.1 เขาให้กราฟมาเลยนี่นะรูปกราฟนะดูลักษณะรูปกราฟนี่ลบ2นี่วงโปร่งแล้วก็จากลบ2ไปเป็นไงแรงเอาตลอดยาวเลยมีความหมายว่าไงเนี่ยนะข้อ 3.1 นี่ก็แสดงกราฟอันนี้แสดงคำตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ2เท่ากับลบ2พอดีได้ไหมไม่ได้เอาเฉลยเลยครับใกล้หมดเวลาแล้วนี่ก็มีความหมายว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ2นั่นเองนะนี่ลักษณะกราฟแบบนี้หมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ2ทุกจำนวนก็นี่ตลอดแค่เส้นจำนวนไม่พอนะยาวต่อไปได้เรื่อยๆนะพอหัวลูกศรเส้นจำนวนมันเราใช้หัวลูกศรแทนแสดงความยาวไม่มีที่สิ้นสุดทุกจำนวนเลยนะที่มากกว่าลบ2เนี่ยเป็นคำตอบของอธรรมการนี้นะยาวไปได้ตลอดเลยนี่เนี่ยลูกศรชี้ให้ดูเนี่ยถึง100ดูลักษณะเส้นกราฟทึบที่เลข8แล้วก็แรงเอาจากเลข8ไปทางด้านซ้ายมือแล้วตลอดเส้นมีความหมายว่าไงฮะx เท่ากับ8พอดีได้ไหมได้ x ตัวแปรมีค่าเท่ากับ8พอดีได้หรือน้อยกว่า8ได้ทุกจำนวนนะคราวนี้ก็เฉลยออกมาก็ได้เป็นจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า8หรือเท่ากับ8เขียนรูปอธิบายก็ได้แล้วใช่ไหมใครอาจจะเขียนรูปอธรรมการกำกับไปด้วยก็ได้นะต้องเฉลยเนี่ยนะก็อาจจะเป็นอะไร x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นี่เป็นอธรรมการของมันนะถ้าคำตอบของอธรรมการนี่ก็คือจำนวนจริง ทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะเอาต่อไปข้อ 3.3 เราเกือบหมดเวลาแล้วนะดูรูปกราฟก่อนเร็วตอบว่าไงเนี่ยคนนี้ถูกต้องวงโปร่งแล้วก็จาก15นี่ทึบไปตลอดจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า15นะเอาอีกนิดนึงนะอีก2ข้อนะข้อ 3.4 นะจำนวนจริงทุกจำนวนน้อยกว่า15นะข้อ 3.3 นะเอาข้อ 3.4 เส้นกราฟดูวงโปร่งที่ลบ6แรงเอาถึงไหนโอ้ตลอดเส้นเลยซ้ายขวาลบ6นี่มีความหมายว่าจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ6ตัวเดียวเท่านั้นนะจำนวนจริงทุกจำนวนนะที่ไม่เท่ากับลบ6นะลบ6เป็นคำตอบไม่ได้นะทุกจำนวนล่ะนะยกเว้นลบ6หรือที่ไม่เท่ากับลบ6นี้นะครับนะต่อไป 3.5 3.5 เส้นกราฟว่าไงวงโปร่งที่เลข10วงเท่าที่เลข30
ระหว่างเลข10กับ30นี้แรงเอามีความหมายว่าไงเนี่ยฮะจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ30เก่งมากตรง30นี่ต้องใช้คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะก็หมายถึงจำนวนจริงที่มากกว่า10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ30เพราะมันวงทึบที่เลข30เนี่ยนะแสดงว่าเท่ากับ30ก็ได้เอาเฉลยเลยครับมาเฉลยเลยนะจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ30นะฮะต่อไปข้อ 3.6 สุดท้าย 3.6 สุดท้ายครับเส้นกราฟวงทึบที่เลขลบ150วงทึบที่เลข50เอานะทึบทั้งนั้นเลยวงทึบทั้งนั้นเลยระหว่างลบ150ถึง50นี้แรงเอาติดต่อกันมีความหมายว่าไงเนี่ยนักเรียนคำตอบของอรรถสมการนี่คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ150แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ50นะอันนี้ตีความหมายดีนี่หมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ150นี่เพราะตรงลบ150นี่เป็นวงทึบใช่ไหมล่ะหมายความว่าลบ150นี่เป็นคำตอบได้นะอันนี้ก็วงทึบที่50หมายความว่า50นี่เป็นคำตอบได้เพราะนั้นคำตอบก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ150หรือเท่ากับ105หรือเท่ากับลบ150แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ50นะหมดแล้วแบบวงหารชุดที่สา 1.1 นี้ต่อไปเราจะพูดกันถึงเรื่องการแก้อรรถสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้นะหลักการทางคณิตศาสตร์เหมือนกับวิธีการแก้สมการแต่วันนี้เวลาเราหมดแล้วนะเอาเวลาเราหมดแล้วก็เอาไว้นะคาบหน้าพรุ่งนี้มีครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะก็จบที่นะบทที่1ชุด 1.1 เนี่ยนี่ครูขอพูดสักนิดนึงไอ้คนที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วเตือนแล้วเตือนอีกไม่ค่อยจะสนใจยังดื้อรั้นแบบอารยะขัดขืนขัดอะไรของเธอเนี่ยนะขอแต่ทีเถอะนะครูไม่ชอบเลยนะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลดีต่อตัวเองและต่อห้องนะเสียเวลานะครูสอนไม่เรียนแล้วไปเรียนด้วยตัวเองก็ไม่เรียนอีกก็จบนะเอาละครับก็ขอเตือนไว้ท่านนี้ตั้งใจเรียนนะเพื่ออะไรก็เพื่อตัวนักเรียนเองนั่นแหละตัวใครตัวมันนะเอาละครับหมดเวลาสวัสดีครับ